พูดกลับไปกี่ครั้งก็รู้สึกแบบตื้นตันยังบอกไม่ถูกรู้สึกว่าชมรมเนี้ยเมื่อเข้าไปแล้วอ่ะเหมือนเป็นบ้านบ้านหลังนึงที่เป็นเซฟโซนให้เราสวัสดีค่ะว่าที่ร้อยตีหญิงสุนิสาชัยมงคลค่ะหรือเรียกชื่อเล่นน้องข้าวโพดก็ได้ค่ะปัจจุบันตอนนี้นะคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ค่ะอยู่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะสำหรับหน้าที่บทบาทหลักๆเนาะก็คือจะพูดคุยให้คำปรึกษาแนะนำเด็กๆ เยาวชนนี่ค่ะที่เรียกว่าเด็กๆก้าวพลาดเรามาพูดคุยกันประเมินกายจิตสังคมนะคะมาดูความพร้อมในการเข้ารับการบำบัดรักษาในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดหรือคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาลค่ะเมื่อเด็กกระทำความผิดเข้ามาที่ศาลแล้วจะต้องมีการถามก่อนว่าจะมีการประกันตัวไหมและเมื่อประกันตัวแล้วก็จะมาหาโพดเพื่อที่จะมาประเมินกายจิตสังคมผ่านแบบประเมินจะดูระดับชาวปัญญาวัด IQ EQ แล้วก็ประเมินปัญหาซึ่งเราก็จะมีเป็นแบบประเมินแล้วก็มีวัดผลประเมินผลออกมาเป็นตัวแปรเลยมีเป็นรูปธรรมค่ะท้าวความไปตั้งแต่ประถมก็คือเป็นเด็กตัวดำๆอ้วนๆแล้วก็คือแบบไม่ได้มีคนอยากคุยด้วยไม่ได้มีความพิเศษมีพลังวิเศษอะไรแต่เมื่อเข้าสู่มัธยมปลายเราต้องรีบค้นหาตัวเองแล้วว่าเราชอบอะไรก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องกระตุ้นตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาแล้วมีเงินทองเราไม่ได้มีคนซัพพอร์ตในเรื่องของการเรียนพิเศษจนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดคือโรงเรียนอุตรดิตถ์และเป็นจุดพลิกชีวิตคือพ่อเสียคุณพ่อเสียตอนที่เราสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดได้และกำลังจะเรียนนักศึกษาวิชาทหารมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเด็กคนนึงที่ว่าคนที่ธรรมดาเราต้องไม่ธรรมดาแล้วโพดถ้าโพดยังธรรมดาแบบนี้โพดอาจจะต้องอยู่แค่นี้นี่เป็นตัวกระตุ้นค่ะที่ทำให้เราจะต้องมีทุนเริ่มต้องมีทุนละก็คือเริ่มทำกิจกรรมทำกิจกรรมได้รับการส่งเสริมจากคุณครูในโรงเรียนแล้วก็ได้มาเจอชมรมนึงค่ะเรียกว่าชมรม2B Number 1โอ้เข้า 2B จริงๆแล้วเข้า 2B ตั้งแต่ม.4 เข้าไป 2B เนื่องจากว่าคุณครูอ่ะขาดคนพรีเซนต์พ่อก็บอกว่าก็พอคุยได้นะคะหนูก็พอจะคุยได้อยู่อะไรเงี้ยเริ่มไปพรีเซนต์ตอนนั้นพูดไม่เก่งเลยแบบไม่อยากพูดเลยแต่ 2B number 1ทำให้หนูต้องพูดเราต้องพรีเซนต์ว่าเรามีดีอะไรแล้วเราต้องเอาสิ่งที่เรามีดีตรงนี้ค่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ใช้ความสามารถได้ลองโต้วาทีมีกิจกรรมร้องเล่นเต้นอุ๊ยแต่งบทละครอุ๊ยเราก็คล้องจองเป็นเหมือนกันนะเนี่ยได้ลองเปิดโอกาสหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่บ้าน 2B number 1 2B ผลักดันให้เด็กธรรมดาคนนึงเป็นเยาวชนคนดีสีสังคมเป็นเยาวชนคนดีสีอุตรดิตถ์ในไม่กี่ปีอะค่ะภายในปี2ปีอะได้โล่รางวัลได้ทำให้แม่เห็นว่าเด็กธรรมดาที่อยู่บ้านอ่ะกลับกลายเป็นว่าแม่ตื่นตันแล้วแม่มารับโล่ด้วยแล้วแม่รู้สึกว่าโหสิ่งที่ลูกทำกิจกรรมมันได้ขนาดนี้เลยเหรอจากที่แม่แอนตี้เลยการทำกิจกรรมทำไมต้องไปทำกิจกรรม 2B กลับกลายเป็นว่ามันเป็นอย่างนี้เลยเหรอลูกคือมันเหมือนแบบปลดล็อกไปหมดเลยเปิดนกบินออกจากกรงไปหมดเลยว่าสิ่งที่เราทำมาทำให้แม่เห็นเป็นยังไงแล้วก็ตอนที่อยู่ห้อง 2B อบอุ่นยังไงตอนนี้ก็ยังอบอุ่นอย่างนั้นต่อให้ห้อง 2B ปรับปรุงใหม่ก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนเดิมชมรมนี้อะค่ะพูดกลับไปกี่ครั้งก็รู้สึกแบบตื้นตันยังบอกไม่ถูกรู้สึกว่าชมรมนี้เมื่อเข้าไปแล้วอะเหมือนเป็นบ้านบ้านหลังนึงที่เป็นเซฟโซนให้เราเมื่อเรามีความทุกข์เราก็ไปบ้านหลังนี้พูดรู้สึกว่าเข้าไปแล้วคุณครูอบอุ้มอบกอดเราเจอคนให้คำปรึกษาเราเริ่มรักการให้คำปรึกษาเรารู้สึกว่าให้คำปรึกษาเราสบายใจเฮ้ยอยากเป็นผู้ให้คำปรึกษาอยากเป็นนักให้อยากเป็นผู้ให้แล้วเราจะเป็นอาชีพอะไรที่เป็นผู้ให้โดยปัจจุบันก็ทำงานเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมันคือ 100% ของชีวิตพ่อที่อยู่ตอนนี้เลยก็คือการที่ได้อยู่ในชมรมสิ่งที่นำมากลั่นกองทุกวันนี้มันคือเอามาใช้ 100% จนเป็นพ่อทุกวันนี้เลยใช่ค่ะสำหรับน้องๆเด็กเยาวชนนะคะรวมไปถึงครอบครัวด้วยอยากจะให้ทุกคนเปิดใจในเรื่องของการทำกิจกรรมมากกว่าถ้าเปิดใจแล้วโอกาสจะมาโอกาสเหมือนอากาศค่ะมันลอยอยู่ตลอดถ้ารู้จักคว้าไว้หนูก็จะได้สิ่งที่ดีๆกลับไปเพราะฉะนั้นถ้าเปิดใจให้กับชมรม2B Number 1นั่นถือว่าเป็นกำไรและเป็นทุนที่ทุกคนสร้างได้